ตอนนี้นะครับหลวงพ่อสุขคำนะครับพระที่ชาวไทยใหญ่ให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดท่านหนึ่งนะครับก็ขึ้นธรรมานะครับเพื่อที่จะทำการเทศนะครับตอนนี้พี่น้องชาวไทยใหญ่ก็มานั่งร้อมวงอยู่ตรงปารัมพิธีตรงนี้นะครับแน่นหนาแน่นขนาดไปหมดเลยนะครับซึ่งก็จะนั่งอยู่ที่พื้นดินบนคณาเลยนะครับก็จะนั่งยองๆมั่งนั่งไปกับพื้นเลยมั่งโอ้โหบรรยากาศนี่คือดูศรัทธานี่แรงกล้ามากพิธีกรรมทางศาสนาช่วงกลางคืนนะครับก็จะเริ่มด้วยการสวดพระอภิธรรมศพโดยพระสงฆ์ก่อนนะครับจากนั้นก็มีการเทศนาของพระนักเทศชื่อดังอย่างครูบาสุขคำครับซึ่งเรื่องราวที่ทำการเทศนานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบาปบุญคุณโทษซึ่งเมื่อเราได้มองไปรอบๆนะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่เข้ามารับฟังการเทศนาครั้งนี้อย่างล้นหลามเลยนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับนั่นก็คือเรื่องของมโหรสพต่างๆครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ4ทุ่มตรงนะครับจบทางพิธีทางศพนะครับทางการสวดอภิธรรมการเทศนานะครับก็จะเข้าสู่เรื่องของงานมหรสพงานเรื่องสำหรับชาวบ้านครับ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นหนังกลางแปลงนะครับที่สมัยนี้เป็นหนังไทยใหญ่นะครับโอ้โหดูไม่ได้หาดูง่ายนะโปรดักชันนี่คือแบบอาจจะดูแบบบ้านๆหน่อยดูแล้วก็คนดูนี่ก็ให้ความสนใจไม่น้อยทีเดียวครับและที่อยู่ใกล้ๆกันกับจอหนังกลางแปลงนี้นะครับผมก็ได้พบกับมหรสพชนิดหนึ่งที่มีคนดูนั่งเฝ้ารอนับพันๆคนเลยล่ะครับทำไมคนเยอะขนาดนี้นี่แบบยังจะมาดูคอนเสิร์ตเลยนะอันนี้ถ้าเป็นในรักษาแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเหรอครับครับผมคนจะมาแล้วเล่นทั้งคืนนะฮะถึงเช้าครับเล่นถึงเช้าเลยเมื่อคืนเล่นถึงประมาณ10โมงเช้าอย่างคืนแรกนี่เล่นเรื่องที่พวกเราเสียเจ้าตาแสงไปอ่ะคนร้องไห้ตามร้องไห้ตามใช่ครับมันอินนะครับมันอินอ๋อก็คือไม่ได้เล่นแค่ตามเหมือนตามวรรณคดีอย่างเดียวสามารถประยุกต์ครับให้เข้ากับสถานการณ์ได้สดๆตอนนั้นเลยอ๋อใช่ครับลิเกไทยใหญ่นะครับมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าจ้าไตครับหรือว่าลิเกชาติไตนั่นเองลักษณะของลิเกไทยใหญ่นั้นก็จะละไม้คล้ายคลึงกับลิเกของพม่าครับแต่ว่าจะใช้ภาษาไทยใหญ่ในการแสดงแล้วก็จะมีการร้องรำเป็นกลอนครับเรื่องราวก็จะคล้ายๆกับลิเกไทยของเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นการร้องสดมากกว่าเล่นเป็นละครครับและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนดูต้องติดตามจนถึงกับต้องมาจองที่นั่งรอชมนั่นก็เพราะว่าพระเอกนางเอกลิเกไทยใหญ่นั้นจะต้องมีความสามารถในการร้องเนื้อสดครับหรือว่าด้นสดเกี่ยวกับเรื่องที่คนดูขอมานั่นเองครับโดยทุกครั้งที่มีการร้องก็จะมีการหยอกแซวคนดูคนดูก็จะส่งเสียงเฮเป็นระยะนะครับฉะนั้นคนที่จะเล่นลิเกไทยใหญ่ได้ก็จะต้องมีความชำนาญและก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยนะครับอย่างคุณแม่เฮือนคำท่านนี้ครับโอ้นี่แม่มาจากไหนครับสามเมืองพม่าเมย์มาเลยสามสิบปีคล้ายอะวันนี้นี่รับบทเป็นใครครับเป็นนางเอกครับเป็นนางเอกโอ้โหให้แม่ร้องเพลงแบบโชว์ทั้งเสียงหน่อยแล้วก็รำนิดนึงได้ไหมครับเน้นในความดุ้งหมายความกันกึมกึมปีลืมความอดีตฟังจะจู่จังมาหดมาถึงและสำหรับลิเกไทยใหญ่ในคืนนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันของคณะลิเกถึง5คณะเพื่อเป็นกุศลบุญต่อหลวงพ่อตาแสงและก็เป็นกิจกรรมบันเทิงให้คนที่มาร่วมงานได้ผ่อนคลายครับซึ่งในคืนนี้ลิเกทั้ง5คณะก็จะทำการแสดงแบบไม่มีหยุดจนถึงเช้าเลยละครับเพื่อให้เสียงเพลงจากลิเกนั้นขับกล่อมคนดูให้หลับฝันดีไปตามๆกันครับตอนนี้นะครับเป็นเช้าของวันสุดท้ายของงานพิธีปล่อยเหลิมนะครับเป็นวันชาปนกิจนะครับชาวบ้านที่มานอนพักค้างกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจำนวนมากมายนะครับตอนนี้ก็เริ่มตื่นเช้าขึ้นมาทำธุระส่วนตัวนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าอากาศตอนนี้นี่บอกว่าเย็นมากครับอุณหภูมินี่ประมาณสัก13องศาน่าจะได้หลายคนก็ต้องยืนผิงไฟกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากิจกรรมตอนเช้านี่พอเผลอแป๊บเดียวครับก็จะคึกคักเหมือนปกติเลยนะครับ
ดยเฉพาะลิเกนี่เล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่เลิกนะครับแล้วผู้คนที่ว่าเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะมากขึ้นอีกเพราะว่าเริ่มมีคนทยอยขับรถกันเข้ามาเป็นสายแล้วก็เดินลงมาร่วมงานเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของงานปอยเหลิมครับส่วนในพิธีกรรมวันสุดท้ายของพิธีปอยเหลิมครั้งนี้นะครับจะเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ครับโดยเจ้าภาพและบุคคลสำคัญต่างๆก็จะทำพิธีถวายผ้าบางสกุลจากนั้นก็มีการเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอัญเชิญศพของหลวงพ่อตาแสงไปยังเมนที่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ครับลักษณะก็คือจะตั้งอยู่ตรงนี้จะตั้งอยู่ตรงนี้อาจจะมาจอดตรงนี้แล้วก็เชิญเอาศพลงมาวางตรงนี้เหมือนกับบุคคลธรรมดาปกติชาวไทยใหญ่เวลาเสียชีวิตนี่เขาจะเผาอย่างนี้ไหมครับหรือว่าเผาอย่างนี้ครับเขาฝังหรือว่าอะไรไหมเผาอย่างนี้ครับจะเผาทุกคนเมื่อก่อนก็ฝังตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเผาเมื่อก่อนเนี่ยทั้งไทยใหญ่ทั้งพม่าทั้งอะไรมาเกิดรากเงาของความเชื่อคือการฝังครับแต่หลังผมเข้าใจว่าฝังเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาเยอะหลายอย่างหนึ่งไม่มีพื้นที่สองผู้คนเกรงกลัวสามมันต้องการที่จะมาหากินเยอะเนี่ยถ้ามันไม่พอเอาคนไปฝังเนี่ยคนไม่กล้าไปฟันไล่ไปทำไล่ทำสวนแล้วใช่ไหมครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเผาครับหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ช่วงเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสำคัญแล้วล่ะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่ทุกคนก็ลงมือช่วยกันลากเหลิมไปยังสถานที่ฌาปนกิจครับโอ้ตอนนี้ครับเหลิมเคลื่อนที่มาใกล้จะถึงเมนแล้วนะครับเหลือระยะทางประมาณ100เมตรสุดท้ายนะครับทุกคนก็เรียกว่าเป็นช่วงที่น่าจะยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องตีโค้งต้องจัดลูกขบวนเป็นอย่างดีนะครับถึงจะดึงให้เลี้ยวโค้งมาได้และที่สำคัญด่านสุดท้ายก่อนจะถึงเมนก็คือเนินอันนี้นะครับชันมากอันนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสุดๆเลยนะครับในการที่จะพึดพลังเพื่อจะดึงขึ้นมาให้ได้พร้อมๆกันครับนี่นะครับลงศพของหลวงพ่อตาแสงนะครับก็ถูกนำลงมาจากตัวปราสาทแล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนย้ายเข้าไปในเมนนะครับจากนี้นะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อตาแสงก็คงถูกเผาไหม้ไปกับกองเพลิงสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คงมีเพียงแค่เท่าอัฐิและคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้เท่านั้นที่ไม่มีวันลบเลือนจากไปแน่นอนครับเช่นเดียวกันกับงานปอยเหลิมครั้งนี้แม้ผู้มาร่วม งานจะต้องออกแรงไปกับการชักลากเหลิมกันบ้างนะครับแต่เมื่อเหงื่อแห้งแรงกลับมาแล้วสิ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้ก็คงมีแต่รอยยิ้มความอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญของทุกคนนั่นเองล่ะครับและนอกเหนือจากเรื่องของบุญและความสุขใจแล้วอีกสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่การชักลากเหลิมครั้งนี้ได้ทำหน้าที่ก็คือการชักลากชาวไทยใหญ่มากมายจากหลายที่หลากถิ่นทั้งใกล้และไกลให้มาร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงพลังอันเข้มแข็งของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่ได้พันผูกกันไว้อย่างเหนียวแน่นมาอย่างยาวนานไม่ต่างจากเชือกเส้นใหญ่ที่พวกเขาช่วยกันลากดึงนี้ครับบุกภูเขาอันกว้างใหญ่ตามหาขิงสุดยอดสมุนไพรเผ็ดร้อนแรงฤทธิ์สู่โต๊ะอาหารสากลระดับโลกสำหรับอาหารญี่ปุ่นขิงสองก้างกัววาซาบิเยอะในกบนอกกะลาวันศุกร์ที่20มีนาคม2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีเสียถึงแล้วไหมค่ะให้ลองเหรอคิดไม่เป็นเลยตอนแรกจะไม่ซื้อพี่เขาบอกว่าให้ลองดูอันนี้แบบเด็กๆ
เผ็ดหรือยังไงไปไหนไปไหนไปตัว